สู่ช่วงที่2ของรายการ Mission Idol ภารกิจลับซุปตากับช่วง Mission Possible ค่ะคุณผู้ชมค่ะและช่วงนี้นะคะทุนหัวของบ้าวต้องโดนฉีกกฎไปทำอะไรแปลกๆอยากฉีกแล้วเนี่ยเดี๋ยวฉีกอะไรฉีกกฎไงไปทำอะไรแปลกๆคุณพูดเองเห็นมาดเนียบๆดูเป็นคุณชายเป็นผู้ชายนิ่งๆอารมณ์ขันหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยอยากรู้ใช่ไหมว่าเออเราจะจับพี่ก้องของเราไปทำอะไรถ้าพูดไปเนี่ยเดี๋ยวมันจะไม่เซอร์ไพรส์อยากให้ไปดูกันเลยดีกว่าดูเอาเองไปดูเอาเองสวัสดีครับสวัสดีครับที่นี่มันคือมองไปเหมือนสนามแข่งรถนะครับถูกค่ะที่นี่สนามไทยแลนด์เซอร์กิตค่ะแล้วให้พี่ทำอะไรไม่ทราบขับรถแข่งสิคะขับรถแข่งอะไรกันครับพี่ก้องแค่ให้ขับรถแข่งแค่นี้ต้องอึ้งขนาดนั้นเลยเหรอครับเนี่ยแล้วแข่งกับใครอะแข่งกับใครเดี๋ยวรู้ตรงนี้เลยค่ะสวัสดีครับคุณแซนดี้แต่งตัวอย่างนี้เป็นอย่างอื่นไปไม่ได้ต้องเป็นนักแข่งเท่านั้นนะครับจะมาให้เป็นทนายความหรืออะไรไม่ใช่แน่นอนครับผมนี่รถของที่แซนดี้ขับใช่ครับอันนี้ก็เป็นรถ Audi R8 GT3 นะครับโอ้แล้วอย่างผมเนี่ยผมไม่เคยมีประสบการณ์ในการขับรถแข่งจริงๆเลยนี่ผมจะขับได้ไหมได้ครับแต่ว่าต้องใช้ความระมัดระวังก่อนนะครับเพราะว่ารถนี้จะแรงมากแล้วก็ถ้ายางฟรีมันก็คุมยากนิดนึงนะครับเอ้าอย่าเพิ่งเหวอสิครับพี่ก้องเขาแค่บอกว่าคุมยากไม่ได้บอกว่าชนแล้วซะหน่อยนะครับตอนขึ้นเกียร์หนึ่งก็กดคลัชครับมีคลัชด้วยเหรอใช่ครับมีคลัชแต่ว่าเราจะใช้ตอนออกเฉพาะนั้นเฉพาะเกียร์หนึ่งอย่างเดียวใช่ก็ขับง่ายอยู่ครับก็มีขึ้นลงเบรกอย่างเดียวคลัชก็ไม่ต้องใช้ตอนขับครับเอาล่ะครับหลังจากปล่อยให้พี่ก้องนั่งชะล่าใจมาสักพักเนี่ยคุณแซนดี้ก็จะเอาจริงแล้วล่ะครับแค่นี้นะโอ้โหมันจบแค่นี้ใช่ไหมคะกลับก่อนนะครับโอ้แรงมากครับแรงมากถ้าเบรกไม่อยู่เนี่ยก็คือเราก็จะไปเก็บตรงเต็นท์เหลืองนั่นแหมยังมีอารมณ์ขันนะครับเนี่ยคราวนี้ก็มาถึงตาพี่ก้องครับที่ต้องฝึกขับรถแข่งบ้างโดยมีคุณแซนดี้เนี่ยเป็นคนคอยสอนเทคนิคต่างๆให้แหละครับแต่ดูเอาสิครับคุณผู้ชมพี่กองของเราเจอความเร็วระดับนี้เข้าไปเนี่ยถึงกับขาอ่อนเลยล่ะครับแล้วแบบนี้เนี่ยมันจะไปสู้เขาได้ไหมล่ะครับเนี่ยการแข่งขันกำลังจะเริ่มขึ้นแล้วครับโอ้โหคุณแซนดี้ออกตัวออกฟรีไปก่อนล่ะครับกติกาในวันนี้ของเราก็ง่ายๆครับแข่งกัน3รอบคุณแซนดี้ทำเวลาได้เท่าไหร่ก็บวกให้พี่กองเพิ่มไปอีก20วินาทีทำเวลาไปได้2นาที9วินาทีสุดยอดจริงๆเลยล่ะครับพี่จะบอกให้นะแค่แซนดี้เขาเห็นพี่ใส่ชุดอ่ะเขาก็กลัวแล้วกลัวแพ้พี่กลัวพี่เป็นลมตัดสินใจถูกแล้วที่เป็นนักดนตรีถึงตาพี่ก้องลงแข่งบ้างแล้วล่ะครับต้องทำเวลาให้ได้2นาที30วินาทีภารกิจจึงจะสำเร็จOh, oh, oh.
ได้ฟรีแต่ก็ดีครับดีออกตัวใช้ได้เลยครับเห็นที่ภารกิจนี้จะมีลุ้นกันไปยาวๆแน่นอนเขาขับดีครับดีครับสำหรับคนที่ไม่เคยขับรถแข่งก็ดีมากครับผ่านมาครึ่งทางแล้วครับพี่กองยังทำเวลาได้ดีแต่คุณผู้ชมดูช็อตนี้ให้ดีๆนะครับเอาใจหายใจคว่ำกันทั้งสนามแล้วครับนี่ดีนะครับที่ยังคุมรถได้ไม่งั้นก็ตัวใครตัวมันล่ะครับผมว่าพี่ก้องน่าจะใกล้จุด2นาที30เดี๋ยวเราดูกันนะครับไปเรียบร้อยด้วยเวลา2นาที26วินาทีสุดยอดจริงๆครับเก่งอ่ะเยี่ยมเลยลีลาเป็นไงแพทใช้ได้แล้วครับเหมือนอาชีพเหมือนนักแข่งอาชีพเลยอุ๊ยไม่อยากคิดเลยว่าหน้าแบบเนียบๆเรียบร้อยแบบนี้จะขับรถได้เร็วขนาดนั้นถือว่าผ่าน